กระดาบสวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องประวิทย์นิวนะครับเอ้ยไม่ใช่ได้มันชื่อช่องเก่าชื่อช่องใหม่ครับผมพบกับรีนิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัว iPhone 7ในปี2021นี้นะว่ายังน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับผมได้ซื้อมาเนี่ยแล้วก็ได้ลองใช้มาสักพักหนึ่งแหละประมาณเดือน2เดือนแล้วบอกเลยว่านี่ซื้อต่อมือ2เข้ามานะครับเพราะว่าแน่นอนมือ1เนี่ยไม่มีผลิตแล้วนะครับแล้วว่าตัวนี้เป็นตัวแบบบอร์ดโมเดลไทยด้วยนะครับแบตเตอรี่ 100% เลยนะเหมือนเจ้าของเก่าเขาน่าจะเปลี่ยนแบตมาโอเคนะจากที่ได้ลองใช้ดูเนี่ยในปีนี้นะหลายๆสิ่งหลายอย่างสำหรับผมถือว่ายังน่าประทับใจอยู่แล้วก็ราคามือ2หรือว่าเครื่องพวก refurbished เนี่ยในตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสัก 5,000 บวกลบนิดหน่อยนะครับผมเรามาเริ่มจากสเปคก่อนเลยนะครับผมตัวนี้จะใช้ชิป CPU เป็น A10 Fusion นะครับตัว RAM เนี่ยให้มา 2GB นะ ROM เริ่มต้นที่ 32GB ตัวนี้เป็นตัว 32GB นะครับผมถามว่าในยุคนี้ใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนผมบอกเลยว่ายังใช้งานได้ดีอยู่สำหรับคนที่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายหรือว่าคนที่มีข้อมูลแต่ว่าฝากไว้บนคลาวด์อยู่แล้วเนี่ย 32GB โหลดแอปบ้างเล่นเกมบ้างเนี่ยถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับความจุผมยังเหลืออยู่เลยก็บริหารการใช้งานกันต่อไปเนาะขนาดเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับค่อนข้างเล็กบางเบาสามารถพกง่ายหน้าจอมีขนาด 4.7 นิ้วนะครับลำโพงเป็นลำโพงแบบสเตอริโอคู่นะตัวนี้ยังเป็นดีไซน์แบบเก่านั่นคือเป็นดีไซน์แบบ 16:9 นะครับมี Touch ID อยู่นะครับมีสแกนนิ้วลายนิ้วมือให้อยู่ซึ่งเหมาะกับยุคสมัยในยุคนี้มากๆเลยนะเพราะว่าทุกคนต้องใส่แมสเนาะแล้วก็ iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าคุณจะปลดล็อกโดยการใส่แมสด้วยคุณต้องมี Apple Watch ด้วยก็ค่อนข้างจะมัดมือชกนิดนึงนะทำไมจะสแกนหน้าให้ติดต้องซื้อ Apple Watch อีกนะครับผมก็หลายๆคนไม่ได้อยากใช้นะก็ต้องไปซื้อเพื่อที่จะได้ปลดล็อกได้แล้วก็ไม่ได้ปลดล็อกอะไรรวดเร็วนี่ใช้สแกนนิ้วเลยจบไม่ต้องเปิดมงเปิดแมสไม่ต้องซื้อ Apple Watch อะไรใดๆเลยสามารถเอานิ้วจิ้มแล้วก็สแกนเปิดได้เลยค่อนข้างสะดวกมากๆนะในยุคนี้ก็มองว่าในวิกฤตก็ยังเป็นโอกาสเนาะให้สแกนนิ้วมันมีจุดดีของมันแล้วก็ซีรีส์ iPhone 7เป็นตัวแรกด้วยนะที่ตัดรูหูฟัง 3.5 ออกแล้วก็มีกาวกันน้ำเข้ามาของ iPhone นะจะไปคาดหวังนะครับเพราะว่าiPhone ตัวเนี้ยมันจะมีกาวที่ดีไหมเพราะว่ามันค่อนข้างออกมานานแล้วแล้วก็มันผลิตมา5ปีแล้วอ่ะต่อให้คุณซื้อเครื่องมือ2มาเนี่ยคุณอย่าเอาไปลุยน้ำอย่าเอาไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเพราะว่ากาวกันน้ำเนี่ยมันค่อนข้างจะเสื่อมแล้วแต่ว่าให้ผมเห็นในเน็ตเนี่ยใน Shopee ในอะไรเองเนี่ยก็มีนะแบบว่ากาวกันน้ำที่เป็นกาวแบบที่เขาขายแยกเลยอ่ะก็ลองไปซื้อมาติดดูหรือว่าให้ร้านติดให้เปลี่ยนกาวแล้วก็ติดกาวให้ใหม่เนี่ยก็น่าจะช่วยในเรื่องของการกันน้ำได้ดีเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทำมาได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมเรื่องของการใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไถ Facebook แม้ว่าจะเป็นการดู YouTube ฟังเพลงดูหนังเนี่ยผมว่ามันยังทำงานได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับโดยส่วนตัวแต่ว่าถ้าเทียบในยุคนี้นะมันก็จะสู้มือถือหลายๆแบรนด์ไม่ได้เพราะอันนั้นเขาลำโพงเสียงดังหน้าจอมีสัดส่วนเป็นดิสเพลย์แบบ 18:9 20:9 อย่างนี้เนาะหน้าจอก็จะเป็น IPS นะถ้าในราคานี้นะครับผมก็จะมีขนาดจอที่ใหญ่กว่าแต่ว่าของตัว iPhone 7เนี่ยก็จะให้ลำโพงเป็นสเตอริโอคู่มาซึ่งก็จะเป็นคู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เห็นไหมก็จะเป็นแบบซ้ายขวาเลยก็ให้เสียงค่อนข้างรอบทิศทางดีแต่ไม่ได้ดังมากอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้เรื่องของหน้าจอถึงแม้ว่าจะเป็นจอ IPS แต่ก็เป็นจอ IPS ที่คุณภาพสูงใช้ได้เลยในเรทราคานี้ถ้าเทียบกับของในฝั่ง Android เนี่ยก็ผมว่าพอสู้กันได้เลยนะครับหน้าจอก็จะมีขนาดเป็นแบบ 16:9 ค่อนข้างจะเล็กเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็หลายๆคนถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสเรื่องพวกนี้มากนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะมันถือมือเดียวได้ค่อนข้างถนัดมือมากไงพกพาง่ายใช้งานได้ดีไถแบบกดโซเชียลมือเดียวได้สบายใจเลยการใช้งานเสพโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนตัวผมนะผมว่ายังใช้งานได้ดีอยู่สบายใจได้สำหรับคนที่ชอบใช้มือเดียวถือมือเดียวพกง่ายๆเบาสบายอย่างเงี้ยค่อนข้างจะสะดวกสบายมากๆแต่ถ้าคนเป็นคนที่ชอบเสพคอนเทนต์เสพดูหนังอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจอเล็กไปนิดนึงเรื่องของการถ่ายภาพผมบอกแบบนี้มันเป็นกล้องเก่าแล้วกล้องหลังให้มา12ล้านกล้องหน้าให้มา7ล้านมุมมองค่อนข้างแคบแต่ถามว่าในเรทราคานี้เรื่องของการถ่ายภาพไม่ได้สู้แบรนด์อื่นเลยแต่ด้วยที่เขามีแอปพลิเคชันเยอะมันสามารถช่วยได้แอปพลิเคชันที่ผมได้โหลดติดมาเนี่ยมันช่วยหลายอย่างเพราะว่าหมดกล้องเดิมๆของเขาเนี่ยไม่มีพอร์ตเทรตมาให้ไม่มีไนท์โหมดอะไรมาให้เลยมีแต่โหมดหลักๆคือถ่ายกล้องธรรมดาเปิดปิดออโต้ HDR ได้แล้วก็
็มีพาโนรามามีสแควร์มีวิดีโอสโลโมชันกับไทม์แลปส์แค่นั้นเองนะกล้องหน้าเนี่ยก็ใช้สโลโมชันไม่ได้ด้วยก็เลยโหลดแอปมาเป็นพวกแอปเทิร์ดปาร์ตี้อ่ะอย่างเช่นพวก YouLife อย่างเงี้ยถ้าคุณต้องการความบิวตี้เนี่ย YouLife เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็สามารถปิดลายน้ำได้ด้วยถ้าคุณไม่ชอบให้มีลายน้ำนะแล้วก็แอปอีกตัวนึงนั่นคือตัว Night Mode Neural Cam คือใช้ได้ทั้งกล้องหลังใช้ได้ทั้งกล้องหน้าตรงนี้เจ๋งมากๆเลยนะครับถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็แอปอีกตัวนึงนั่นคือตัว Focus ก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ทำหน้าชัดหลังเบอร์ใช้ได้ทั้งกล้องหน้าใช้ได้ทั้งกล้องหลังใช้ได้ทั้งภาพที่ถ่ายไปก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะภาพเก่าๆภาพอะไรเงี้ยมันใช้ AI ในการคำนวณคุณสามารถเอาภาพเก่าๆนั้นน่ะมาทำหน้าชัดหลังเบอร์ทีหลังได้อีกเป็นแอปที่ดีมากๆเลยนะเอาจริงๆจากที่ผมได้ไปลองใช้มาเนี่ยมันเหมือนเป็นการอัปเกรดให้ iPhone ของคุณมีโหมดที่ค่อนข้างทันสมัยมากขึ้นก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับและเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้เลยนะว่าในเรทราคานี้ในตอนนี้ iPhone ถือว่าเป็นมือถือที่อัดวิดีโอได้ดีที่สุดแล้วอ่ะอัดวิดีโอได้ถึง 4K 30เฟรม Full HD 60เฟรมก็สามารถอัดได้เพียงแต่ว่ากล้องหน้าของเขาเนี่ยจะสามารถอัดได้แค่ Full HD 30เท่านั้นเองแต่ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นในเรทราคาเท่ากันเนี่ยที่เป็น Android ในตอนนี้เนี่ยตัวนี้อัดวิดีโอได้ดีกว่าถ้าคุณจะซื้อไปอัดวิดีโอไปทำคอนเทนต์เนี่ยผมบอกเลยนะสบายสบายครับในเรทราคานี้นะถือว่าดีมากๆเลยทีนี้เราไปดูเรื่องของการเล่นเกมบ้างดีกว่านะมันค่อนข้างจะเก่าแล้วถ้าคุณอยากเล่นเกมฟินเล่นเกมยาวๆเนี่ยผมว่าเริ่มต้นที่ iPhone 8หรือว่า8 Plus ขึ้นไปดีกว่าคือตัวนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ iPhone 7เล่นได้แต่มันค่อนข้างที่จะร้อนเร็วและแบตลงไวมากอันนี้บอกไว้ผมเล่นเกมไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะแบตจาก 97% เนี่ยลดลงมาเหลืออยู่ประมาณสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์หายไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งเยอะมากๆแล้วก็พอผมเล่นติดต่อกันไประยะยาวเนี่ยประมาณเกมเดียวนะหรือเข้าเกมที่2เนี่ยเครื่องร้อนแล้วมันจะชอบร้อนในบริเวณด้านหลังพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะดรอปเฟรมเรทดรอปความลื่นลงแล้วแบตยิ่งกินมากกว่าเดิมแต่ถามว่าในราคานี้ครับเป็นตัวนึงที่สามารถปรับ RV แบบ60เฟรมได้กราฟิกสูงเลยถือว่าเจ๋งมากแล้วก็เรื่องของ PUBG ก็สามารถเล่นได้ลื่นนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปรับแบบ60เฟรมได้ตรงนี้ก็ต้องบอกไว้เป็นกราฟิกแบบต่ำแล้วก็เฟรมเรทแบบ30เฟรมนะก็ถือว่าเล่นได้เอาจริงถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสนะซื้อไปเล่นเกมบ้างถ่ายรูปเล่นโซเชียลนะในราคานี้ผมว่าดีมากแล้วก็ต้องบอกไว้นะคือเครื่องมันเก่ามากแล้วแล้วก็เครื่องมันค่อนข้างเล็กแบตก็น้อยมันเหมาะการใช้งานทั่วๆไปมากกว่าเล่นได้บ้างบางครั้งแต่อย่าแบบเอาไปเล่นแบบจริงๆจังๆถ้าจะเล่นจริงๆจังก็คุณก็ต้องชาร์จแบตหรือไม่คุณก็ต้องหาพวกพัดลมอะพัดลมอย่างเงี้ยอย่างไอ้พวกพัดลมเกมมิ่งอย่างเงี้ยเอามาแปะหลังเครื่องอะแล้วก็เสียบชาร์จไปด้วยเสียบไอ้ตัวพัดลมไปด้วยแล้วก็ให้มันเป่าแล้วก็ต้องเล่นในห้องแอร์อีกซึ่งมันก็จะค่อนข้างแบบโอ้โหอุปกรณ์มันเยอะเนาะมันเถอะทะมากแต่ถามว่ามันช่วยได้ไหมช่วยได้เดี๋ยวตัวพัดลมของมือถือเนี่ยเดี๋ยวผมทำรีวิวแยกให้นะครับถ้าใครสนใจก็ขอเข้ามาเนาะเดี๋ยวผมทำรีวิวแยกให้ว่ามันใช้งานได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น RV หรือ PUBG ที่ผมได้ลองเทสดูนะผมบอกเลยเล่นเกมได้ดีในราคานี้นะคือสบายๆแต่ติดที่ว่าโอ้โหหน้าจอมันเล็กไปนิดหนึ่งเวลาเล่นเกม PUBG มันมองอะไรค่อนข้างยากแต่ RV ส่วนตัวผมว่าโอเคอยู่ยังพอใช้งานได้อยู่เรื่องของภาครับสัญญาณตรงนี้มันเป็น Wi-Fi 5นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ค่อนข้างเก่าแล้วแหละแต่ว่ามันรับสัญญาณได้ไหมรับสัญญาณได้นะครับรับสัญญาณ 2.4 ก็ได้รับเน็ตบ้านผมเนี่ยมันความเร็วอยู่ที่500/500นะครับตัวนี้จะรับได้อยู่ดาวน์โหลดนะประมาณ200กว่าแล้วก็อัปโหลดจะอยู่ประมาณ300กว่านะถือว่าทำได้ค่อนข้างดีถ้าเทียบในราคานี้นะในราคาเท่ากันเนี่ยมันก็จะมีหลายแบรนด์อย่างเช่นตัว Redmi Note 10ก็ทำได้ดีเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้ก็เนาะมันก็เก่านะครับถ้าในยุคนี้คุณอยากเล่น iOS แล้วก็เล่นเกมลื่นๆดีๆกล้องดีถ่ายวิดีโอดีจัดไปได้เลยนะสำหรับตัว iPhone 7นะครับในปีนี้นะถ้าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้หรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมในส่วนตัวผมนะหลายๆอย่างผมค่อนข้างชอบนะครับในเรทราคานี้ผมว่ายังคุ้มอยู่นะเอาจริงๆคุณซื้อไปใช้แต่ว่าติดแค่เรื่องเดียวแหละเรื่องของแบตเตอรี่หมดไวเริ่มหมดไวแล้วนะครับผมจริงๆถ้าไม่ได้ใช้อะไรมากปัดโซเชียลอย่างเดียวตอบแชทคุยงานเสพคอนเทนต์อย่างเงี้ยดู TikTok Facebook ไปอย่างเงี้ยทั้งวันก็เอาจริงพออยู่ได้ครับพออยู่ได้ถึงวันเลยนะแต่ว่าถ้ามีเล่นเกมเข้ามาถ้ามีดูหนังมีเปิดลำโพงเสียงดังเปิดเพลงฟังเพลงเสียงดังเข้ามาเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงวันก็ต้องพ
6 adapter chart เนาะตรงนี้ก็โอเคก็ประมาณนี้แหละถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อเนาะถ้าคุณอยากรู้อะไรก็ลองขอเข้ามาถ้าไม่ขัดสนเหนือปากกว่าแรงอะไรก็จะไปหาจัดหามาทำรีวิวให้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ iPhone 7ก็ต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ